ราจะเข้าเราว่าจากฝั่งสกายฮุกเอากล้องพอไหมมีแล้วนี่ผมจะมาสอนวอจัมป์ control death โอเควิธีการวอจัมป์ก็คือเราต้องวิ่งขอให้เริ่มจากการฝึกวิ่งก่อนแล้วกันวิ่งแล้วก็สไลด์จัมป์ใส่กำแพงพอตัวถึงกำแพงปุ๊บพอตัวถึงกำแพงนะให้ปล่อยปุ่ม W แล้วคอนโทรลแล้วเราก็กดสไปป่าแค่นั้นเลยง่ายมากโอเคอันนี้คือวอจัมป์แบบปกติเรามาที่วอจัมแบบโลวอกันดีกว่าโลวอคือกำแพงต่ำกำแพงต่ำเนี่ยต้องกด A และ D ครั้งไม่งั้นตัวละครเราจะเกาะอย่างนี้เดี๋ยวผมจะลองไม่กด A กับ D นะวิ่งมาเฮ้ยเห็นปะมันเด้งออกนะแต่มันเร่งไม่แรงเพราะมันไปเกาะเว้ยเพราะฉะนั้นเวลาเราจะวอจัมเร่งกำแพงกับโลวอเนี่ยต้องกด A หรือ D ครั้งตอนที่เราปะทะกับกำแพงตัวติดกำแพงต้องกด A หรือ D ครั้งสมมติว่าถ้าเราจะไปกำแพงงั้นขวาให้เยื้องเข้าขวาก่อนด้วยการสไลด์จามแล้วกด D ครั้งหนึ่งเพื่อที่จะเยื้องเข้าด้านขวาแล้วกด A ครั้งเพื่อดึงออกในจังหวะที่เราจะดึงออกอันนี้ผมสไลด์จามเฟลแค่นี้เลยนี่แหละพอจำมีแค่นี้แหละช่วงแรกก็ฝึกทามมิ่งก็แบบเอ้ยเราต้องอยู่ห่างกับกำแพงขนาดไหนเราต้องสไลด์จำใกล้แค่ไหนใกล้แค่ไหนพอเริ่มจับทามมิ่งได้ก็เริ่มไปใช้งานจริงในแบบว่าเอ้ยเราสามารถกระโดดขึ้นชั้น2ด้วยการข้ามกำแพงเอ้ยเด้งกับกำแพงอันนี้นะหรือว่าเวลาเราหนีศัตรูแล้วเราจะหนีแบบอุ้ยเราจับข้ามกำแพงเอ้าเราก็จะพิ้วกับคนอื่นเพราะว่าตอนที่เราปีนมันมีโอกาสสูงมากที่เราจะโดนยิงเนี่ยตรงๆเนี้ยโดนยิงหลังแตกแน่นอนเพราะผมก็รอจังหวะยิงตอนที่เขาปีนกันเหมือนกันโอเคนี่แหละครับว่าจำง่ายๆอ้อมีอย่างนึงก่อนที่จะคลิปจะมาสอนเทคนิคอีกอย่างนึงก็คือผมไม่รู้เขาเรียกว่าอะไรเพราะอันนี้มันเป็นเทคนิคใหม่นะตอนนี้ก็ใส่บิ๊กจอแล้วกันจะได้เข้าสกอบไวๆมันคือตั้งชื่ออะไรดีวอลพิกกิ้งเหรอมันคือการเด้งกำแพงแล้วอยู่ที่เดิมมันจะเป็นอย่างนี้เห็นไหมผมสามารถเด้งกำแพงแล้วกลับไปที่เดิมได้หมายถึงแบบเด้งเหมือนผมแค่กระโดดข้ามกำแพงเพื่อที่จะพีกอะแต่มันเป็นเทคนิคใหม่ที่ยังไม่ค่อยมีคนใช้ซึ่งผมก็ไม่ค่อยใช้เหมือนกันเพราะมันกดยากวิธีการกดก็คือสกอร์มอลลงแล้วก็สกอร์มอลขึ้นหลังจากต้นกำแพงแต่มันก็ต้องจับจังหวะทามมิ่งให้ถูกแล้วก็หลังจากที่เรากระโดดไปมันจะเราก็ต้องแบบเล็งอีกซึ่งมันก็ยากก็ถ้าใครรู้สึกว่าเอ้ยตัวเองมีอะไรใหม่ๆที่เอ้ยอยากมีอะไรใหม่ๆไว้ฝึกอะไรเงี้ยก็ลองเอานี้ไปฝึกใช้กันได้ดูไปเรื่อยๆเดี๋ยวไปทำได้ตอนแรกผมทำนานมากเลยกว่าจะทำแบบนี้ติดอะแล้วพอทำติดปุ๊บเราก็ต้องมาเอมมิ่งให้โดนอีกเดี๋ยวผมจะฝากคลิปพวกคลิปมูฟเมนต์วอลจัมในไฟทั้งหลายให้ไว้ท้ายคลิปด้วยไม่ใช่ครับผมสตรีมแทบทุกวันนะยกเว้นวันนี้ผมไม่ได้สตรีมก็ติดตามทาง Twitter ไม่ก็ Facebook แล้วกันจะได้รู้ว่าผมไลฟ์เมื่อไหร่ผมจะโพสต์ในเพจกับใน Twitter ก่อนว่าเอ้ยผมจะสตรีมนะหรือว่าสามารถเข้า Discord ได้เลยนะเดี๋ยวผมจะไปเซต notification ของตอบตัวไว้ว่าเอ้ยผมไลฟ์แล้วนะอย่างเงี้ยนี่นะครับบ๊ายบายเจอกันThank you.
ฉียบวิ่งเข้าไปแล้วคอนติกตามอยู่นี่ไปขวาไปขวาอยู่ข้างล่างอัพเมด2 Med kit here I'm recalling my drone โดนเติร์ดนะ